แล้วเขาไม่อยู่อะไรตรงนี้วะโอ้โหไอ้เหี้ยเออสวัสดีครับค่ะว่าไงคะสวัสดีครับค่ะป้าเอ้าเป็นไงลูกเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีครับป้าสติสตังเหมือนเดิมแล้วเหรอครับจำพ่อตัวเองได้ด้วยแต่ทำไมจำผมไม่ได้นี่แปลกจังเลยนะเอ้าคุณพ่อมึงไม่พ่อมึงไม่ให้ค่าพ่อให้เขาจดจำหรือเปล่าวะเจ็บว่ะเขาจะจำที่ผ่านมาคือมันไม่ได้จดจำแล้วไปเขาอาจจะเลือกจำได้บางส่วนแต่เขาไม่เลือกมึงที่จะจำไงเอ้าพี่มากับผมอ๋อโทษทีมารถคันเดียวกันแต่ว่าป้าเป็นป้าหนูนะใช่ไงป้าก็เป็นป้าหนูไงต้องจะไปจำซอไม่ได้ครับหนูไม่รู้หนูไม่ได้รู้จักเขาตั้งแต่แรกไม่รู้จักกันจริงๆเหรอครับใช่ค่ะไม่รู้จักกันเลยเหรอหนูจำไม่ได้ว่าหนูเคยรู้จักเขาโอ้โหเจ็บกว่าการถูกครับเจ็บกว่าการถูกลืมคือการที่ไม่เคยถูกจำด้วยเพื่ออะไรพี่ทำไมอ่ะไม่ใช่ไหมมันเข้าแก๊ปพอดีมันเข้าแก๊ปพอดีโอเคก็เลยต้องเข้าหน่อยเขาจำไม่ได้เลยป้ารู้จักกับเขาเหรอรู้จักครับใช่ครับรู้จักเขารู้จักกับเขาครับไปน้องป้าเองไงน้องชายป้าไงเราจำเขาไม่ได้หรอหัวฟ้าทำไมป้าถามว่า AI อีกแล้วอ่ะมีคนบอกหนูแบบนี้เหมือนกันแต่หนูจำไม่ได้อ่ะ AI ร้านกาแฟครับคนที่เคยแต่งงานกับ Midnight ครับจำไม่ได้ค่ะน้องก็แบดเกินมึงก็ใส่เขาเกินอีเหี้ยแหมพอรู้ว่าจำไม่ได้ไม่จำไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเดินเขาเรียกว่ายาแรงยาแรงอันเนี้ยมึงใส่อันนี้เข้าไปใส่เกาะนาโนเข้าไปเลยตอนเนี้ยเมื่อกี้มันเกาะธรรมดามึงใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกเดี๋ยวจำไม่ได้ก็ใส่เข้าไปอีกทำไมครับก็วันนั้นคุณเคยไปงานแต่งผมไม่ใช่ครับจำไม่ได้เหรอครับมึงเคยไปร้องเพลงด้วยนี่ผมไงครับที่เป็นเจ้าบ่าวแค่นี้จำไม่ได้แหละครับงานแต่งครับงานแต่งงานแต่งหลานป้านะใช่มิดไนท์แต่งงานกับรีซออ่ะฮะแล้วไงต่อใช่ประมาณนั้นงานแต่งจำได้ทุกคนเลยนะครับอันนี้เขาจะได้ทุกคนยกเว้นมึงอะทำไมอ่ะคุณไม่ใช่ชื่อเขาจำไม่ได้เลยเหรอเขาชื่อรีซอครับไม่อ่ะป้าหนูจำไม่ได้อ่ะเอ้าทำไมอยู่ดีจำไม่ได้แล้วเหรอลูกที่คนที่เคยหลอกหนูไงคนที่เคยหลอกหนูใช่คนที่โกหกหนูตลอดเวลาไงคนที่หลอกให้หนูรักไงแล้วท้ายก็ทิ้งหนูไปไงจำได้ไหมที่เขาแทงหนูอ่ะที่เขาชอบเกมจะชอบแบบอยากเล่นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะที่เขาแกล้งหนูอ่ะที่เขาหลอกหนูมาตลอดอ่ะที่เขาไม่รักหนูจริงอ่ะนึกออกไหมจำได้ยังรีซออ่ะจำได้ไหมที่เขาไปแต่งงานอ่ะแล้วเขาบอกป้าว่าไม่ต้องบอกสปริงนะว่าแต่งอ่ะว่าเคยแต่งงานอ่ะเขาจำไม่ได้หรอกเนี่ยแล้วที่หนูรู้ความจริงอย่างหนูโกรธมากหนูเลิกกันไปคุยกันไปครั้งนึงแล้วหนูกลับมาอีกครั้งนึงหนูก็เลิกกันอีกรอบนึงไงจำได้ยังอันนี้ไม่ต้องพอจำได้ยังฮะที่ต้องการปกปิดความจริงอ่ะเพื่อเอาทั้งคู่อ่ะพอใจยังพี่ปวดหัวป้าพี่ก็พูดตรงไป อะไรนะพี่พูดตรงไปตรงไปเหรอเรื่องไม่ต้องพูดก็ได้เออตรงไปเหรอเออโอเคอ่ะได้ฮัลโหลแค่นี้แหละอะไรวะสรุปธุระที่มาคุยคือเรื่องนี้หรอคะผมแค่อยากรู้ครับว่าเขาเรียกตอกย้ำความทรงจำอ่ะผมอยากรู้ไงแต่จะเลยนะครับจะลืมอ่ะก็ลืมได้แค่ผม
ลืมได้ครับมันเลือกลืมได้แค่บางส่วนด้วยเหรอครับอืมเก่งจังเลยนะครับแสดงว่าเรื่องจริงมีอยู่ว่าที่ผ่านมาไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าครับอันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วพี่อันเนี้ยจะเสือกสี่รู้สึกว่าจะสี่แล้วนะ ไก่นิดนึงนี่ก็รอบหนึ่งแล้วนี่คือจะมาโชว์ความจำสปริงเหรอไม่ได้จะทวนครับคือแค่อยากรู้ไงก็เราพูดไปแล้วไงคะว่าเราจำคุณไม่ได้งั้นเริ่มใหม่ได้ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเออจำไม่ได้เริ่มใหม่ได้ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเริ่มใหม่ได้ไหมเริ่มใหม่หมายความว่าไงก็เขาบอกกับหนูว่าหนูยืมเงินเขา5 ล้านแล้วหนูเป็นเพื่อนสนิทเขาที่เขาไว้ใจแล้วเขาก็ให้หนูยืมเงินแล้วหนูก็ยังไม่คืนเขาเขาบอกแบบเนี้ยผมแค่อยากลองใจครับคุณจะจำได้บ้างหรือเปล่าเสียใจนะครับผมเจ็บมากๆเจ็บเรื่องอะไรคะคือเขายืมเงินมึง5 ล้านแล้วเขาจำมึงไม่ได้เลยเหรอใช่พี่โอ้ผมให้เวลาเขา10 วันถ้าหลังจากนี้คิดดอกเบี้ยโอเคพี่เป็นพ่อเขานี่เดี๋ยวพี่จะช่วยคืนนะไม่เป็นไรก็ได้ป๊าเราสรุปจำไม่ได้จริงๆหรอคือคุณยืนยันใช่ไหมว่าเรายืมเงินคนจริงๆคุณจำได้ไหมล่ะครับจำไม่ได้ค่ะดีจริงเลยนะครับไม่เราแบบครับคือโอเคมึงคุยกันเลยกูงงละคือจำไม่ได้เหรอคือแล้วเขายืมเงินมึงจริงไหมซอน้องเขาไม่ได้ยืมคือเขาบอกว่าเราเคยมีข้าวไหมเดี๋ยวมีข้าวไหมมีข้าวไหมมีข้าวไหมไม่มีแป๊บนึงนะมีแต่ลูกกระสุนพี่จะกินก่อนป่ะล่ะสปริงมีข้าวไหมลูกสปริงมีข้าวไหมลูกไม่มีเลยป้าหมดแล้วเฮียไม่มีโค้งไม่มีเค้กไม่มีไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีเลยโอเคไม่เป็นไรถ้ากูตายก็เดี๋ยวค่อยให้กูด้วยแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเขาถามว่าคือเราเคยรู้จักกันไหมอยู่ก็ทักมาเราเคยไปทำอะไรให้คุณหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าคุณเคยมายืมเงินผม5 ล้านอ๋อก็เลยสวมรอยเลยถ้าเขาจำได้ก็คือกะเอาเลยว่างั้นเถอะกะครบสมบัติเลยว่างั้นเถอะกะเนียนเลยไหนก็จำกูไม่ได้แล้วกูเอาแม่งเลยอะไรอย่างงี้ป่ะจุดนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยอืมช่วงนี้ก็ระบาดแล้วเปิดโพงอะไรอ่ะก็สิบเนี่ยเอาดีดีโทษทีโทษทีโทษทีแผ่นมันแตกหมดหน้าอ่ะโอเคโอเคคนละ2.5 ล้านไปล่ะเอางี้ได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 ้เออสรุปก็คือว่าหนูไปยืมเงินเขาผู้ชายคนเนี้ยคนหัวฟ้าเนี่ยมา5 ล้านแล้วตอนเนี้ยป้ามั่นใจได้ไงว่าหนูยืมเขาอ่ะเขาบอกไงคือป้าก็เชื่อเขาอ่ะนะเขาไม่น่าใช่คนโกหกอ่ะถึงแม้เขาจะโกหกมาตลอดก็ตามแต่คราวนี้เขาน่าจะไม่โกหกป้าย้อนแย้งไปไหมครับป้าอะไรนะสองต้องพูดก็ได้อะไรนะอะไรนะอันหลังไม่ต้องพูดก็ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคตัวก็5 ล้านไง5 ล้านไงที่หนูยืมรีสอร์ทไปไงใช่ไหม5 ล้านแล้วคือหนีความผิดใช่ไหมครับคือแกล้งเป็นความเป็นเสื่อมอะไรเงี้ยแก้ความจำเสื่อมเพื่อจะบิดกัน5 ล้านหรือเปล่าครับคิดว่าผมโง่เหรอครับใช่ครับแล้วป้าคิดว่าหนูเป็นคนแบบนั้นไหมล่ะก็ไม่รู้ครับเขาพูดขึ้นมาเขาพูดออกมาป้าต้องฟังความสองฝ่ายติดหนี้จริงหนูก็จ่ายอยู่แล้วหนูไม่เคยบิดใครอยู่แล้วนี่ก็นี่ครับติดอยู่นี่ไงก็จ่ายมาสิก็ตอนนี้ไม่มีให้ไงคะก็อย่างที่บอกครับอย่างที่ผมพูดไปเราก็แค่อยากได้หลักฐานกับพยานเฉยๆว่าเราผมไม่มีหรอกครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นความสนิทใจมันคือความซื้อใจผมให้คุณไปด้วยใจผมไม่ใช่แบบว่า
เป็นรูปไม่ใช่แบบหลักฐานที่แบบว่าเป็นรูปมันเป็นสัญญาใจมันเป็นสัญญาใจถูกต้องไหมเรื่องอย่างเงี้ยเวลาให้เงินคนที่เรารักไปอ่ะจะแคปไว้ทำไมถูกต้องป่ะจะต้องสนใจทำไมในเมื่อสุดท้ายเราก็คืนอยู่แล้วถูกต้องป่ะแต่นี่เรายังไม่ได้คืนไงเออเราเชื่อใจเราไว้ใจกันไงสุดท้ายอ่ะสปริงอ่ะกลับทำให้ความเชื่อใจมันหายไปหมดแค่นั้นเองคือคิดไงว่าคุณจะไม่ทำแบบเนี้ยคือหนูจำไม่ได้จริงๆว่าหนูยืมเงินเขาแล้วเราจำไม่ได้จริงค่ะคุณว่าเรายืมถ้าเราจำได้เราก็ไม่บิดคุณอยู่แล้วเราคืนคุณอยู่แล้วอ่ะง่ายดีเลยครับวิธีการหนีหนี้เนี่ยก็เลยจำไม่ได้ซะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหนีหนี้หนีรักครับเนี่ยเขาไม่เคยรักแต่แรกอยู่แล้วพี่ชงหวานเจี๊ยบอันนี้คืออะไรอะคะก็อย่างที่ผมพูดไปครับฮะผมให้เวลาคุณ10วันหลังจากนั้นผมคิดดอกเบี้ยแต่ถ้าคุณหามาคืนไม่ได้คุณก็แค่มาเป็นทาสรับใช้ผมตลอดชีวิตเลือกเอาครับ10วันนี่ขอเวลาเพิ่มได้ไหมอ่ะ 11.5 เพิ่มได้สวยถือว่าทำให้เขามีพื้นที่ในการที่จะหาเงินได้มากกว่าเดิมmake sense แล้วเราต้องเป็นทาสคุณตลอดชีวิตด้วยเหรอกับแค่เงิน10ล้าน5ล้าน5ล้านครับโอเค5ล้านใช่ก็เลือกเอาครับ5ล้านนี่ถ้าเราคืนก็คือจบใช่ไหมคะทุกอย่างจบครับผมกับคุณไม่รู้จักกันครับแค่นั้นใช่ครับหามาได้มั้ยครับเราขอเวลามากกว่านั้นได้ไหมคะก็ 11.5 ครับเนี่ยเพิ่มไปแล้วนะครับ 1.5 วันมากกว่านั้นได้ไหมคะ12ครับต่อไปผักเป็นปลาเลยนะครับคุณกูอยู่ข้าวพอน่าใช่ซื้อข้าวกับร้านเฮ้ยเบิร์ดบูเดี๋ยวกูให้เบิร์ดที่หลังไอ้บูอ่ะโตแล้วนี่ครับน่าจะคิดได้นะทีแรกอาจจะคิดได้เลยทำไมเรื่องคิดได้โตมาในสังคมยังไงครับเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงครับเฮ้ยก็ยืนอยู่ข้างคุณเนี่ยพ่อคุณต้องเป็นคนแบบไหนครับเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างคุณเนี่ยค่ะถึงเลี้ยงลูกได้ออกมาเป็นแบบนี้อืมน้องอันนี้มันนอกอันนี้นอกอันนี้นอกสคริปต์นี่นอกสคริปต์นอกสคริปต์มันไหลมันไหลพี่โอเคตอนนี้พ่อแม่ไปสั่งสอนหรือไงเอ้าลูกพี่นะฟ้าอ๋อโทษทีครับลืมตามนั้นครับหวังว่าจะรู้เรื่องครับหวังว่าจะเข้าใจพอที่พูดเราไปคงเข้าใจอะไรง่ายๆนะ10วันไม่งั้นถ้าเป็นท่ารับใช้ตลอดชีวิตเศษวันครึ่งครับนี่สุดละผมแถมให้12ไม่ได้ครับขาดทุนบอกเลยขาดทุนเวลา สรุปเงินใครฟ้าอะไรนะหนูเอง สรุปเงินผมหรือเงินพี่วะกูว่ากูโคตรวันนี้กูว่ากูเล่นได้มั่วจัดอะกูไม่ใครได้เปรียบกูไปฝั่งนั้นก่อนเลยอ่ะน้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูตั้งติแป๊บนึงนะฮะอีฝั่งชนะใช่มั้ยนะเอออีฝั่งชนะใช่อ่ะก็10วันให้เวลา10วันแล้วกันสรุป10วันหรือ12วันคะ10วันครึ่งครับเต็มที่ละตามนั้นครับมากกว่านี้ก็ขาดทุนนะมีแต่ได้กับได้เรามีขาดทุนด้วยเหรอวะเอ้าไอ้เหี้ยขาดทุนหมดอะเวลาเป็นเงินเป็นทองครับผมยังมีอะไรที่ต้องจัดการอีกเยอะครับเราติดคุณนานไหมคะเงินก้อนเนี้ยค่ะ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ยืมใครนะคะก็คุณลืมไงคุณจะไปจำได้ยังไงล่ะครับขนาดชื่อผมคุณยังจำไม่ได้เลยมันจะแปลกตรงไหนอะแต่ว่า2อาทิตย์ที่แล้วเราจำได้แน่ๆว่าเราไม่ได้ไปยืมเงินใครนะคะแหมจำได้ทุกไทม์ไลน์ของชีวิตเลยเนอะสรุปติดเมื่อไหร่คะเงินก้อนนี้2อาทิตย์ครับ
แต่เดี๋ยวคุณ2อาทิตย์ที่แล้วเหรออันนี้พูดอย่างงี้คือจะไม่คืนคุณจำคุณจำไม่ได้ไงคุณจำไม่ได้ไงทีนี้คุณจำได้เฉยเลยไงอืมสมองหรือจิ๊กซอว์ครับเนี่ยชิ้นส่วนหายไปแหละครับแต่ว่าไม่ป๊าคืออืมคือ2อาทิตย์ที่แล้วหนูจำได้ว่ามีตีแล้วหนูก็จำได้ว่าหนูไม่ได้ไปยืมเงินใครนี่จำได้ทุกเรื่องเลยความจำดีจำได้ทุกเรื่องเลยจะเป็นเรื่องของรีซอโอเคแต่คนเหี้ยๆอย่าไปจำเลยครับถูกแล้วล่ะสรุปเราติดคุณจะเอาไหมเงินอ่ะตอนไหนคะผมพูดไปแล้วไงครับฟังไม่รู้เรื่องหรอครับ2อาทิตย์ก็คือ2อาทิตย์ไงสองอาทิตย์ก็คือยืมเงินไงยืมไงยืมไง2อาทิตย์ที่แล้วหนูยังไม่ได้ไปยืมเขาเลยแล้วหนูยังไม่ได้รู้จักกับเขาเลยหนูจะไปยืมเขาได้ยังไงหนูจำได้ว่ามีพูดไม่รู้เรื่องเหรออืมต้องให้โหดใช่ปะป้าหนูเองอ๋อโทษทีครับนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องหรอสรุปใครพูดไม่รู้เรื่องเอาใหม่ซอเทค2 3 4 2 1เฮ้ยอะไรของพี่เอาใหม่5 4 3 2 1ผมว่าผมพูดรู้เรื่องแล้วนะเออนี่คุณอะไรนี่คุณอะไรนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องเหรอคุณฟังผมรู้เรื่องหรือเปล่าที่คุณตีผม10ล้านเนี่ย2อาทิตย์ที่แล้วคุณยืมไปเนี่ยคุณจำได้ยังเออ5ล้านโอเคสอบไปต่อเลยพาคุณหลุดเลยนี่ก็คือนี่ถ้าไม่ได้ด้วยนี่ก็ต้องได้ด้วยเลือดแค่นั้นเองป้ามีเงินคืนให้หนูไหมป้าไม่มีป้าอยากเห็นหนูไปเป็นทาสเขาหรอมันก็จำเป็นก็ต้องเป็นนะครับถ้าอย่างนั้นตั้งแต่ป้าใส่สูทสีนี้ป้าก็เปลี่ยนไปอ่ะป้าไม่ได้เปลี่ยนไปครับสังคมมันบีบสั่งข้าวหรือเปล่าคะครับผมส่งตรงนี้เลยเหรอกระเป๋า1242ครับเท่าไหร่ครับ 6,000 ค่ะบริการระดับประทับใจเนาะ 6,000 ใช่ไหมครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับ1301ครับไหนกันน่ะเจอแล้วเจอแล้วเข้าไหมครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาทำไรแถวนี้กันน่ะพี่ป้าเปล่าอะไรครับพี่เปล่าอะไรครับพี่เรื่องอะไรครับเรื่องข้าวเหรอได้ครับพี่ชายขอบคุณครับพี่ผมได้แล้วเต็มแล้วมันเต็มได้10ป่ะพี่ครบแล้วได้แล้วก็ได้แล้วมีน้ำด้วยอย่าเสือกอย่าเสือกอย่าเสือกพี่ป้าเปล่าอะไรพี่ก็เดี๋ยวจะรับให้พี่ตา1242ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ป๋องไอ้พี่ตาพี่ซ้อมพรุ่งนี้ใช่ไหมหรือว่าซ้อมวันนี้ซ้อมอะไรซ้อมอะไรหนึ่งส่วนลูกค้าครับโอ้เต็มแล้วพี่ขอบคุณมากผมมีข้าว21จานแล้วผมน่าจะแบบอิ่มถึงชาติหน้าครับไอ้น้ำเดียวไว้แก้เคียร์เปล่าเลยนะเปล่าเลยซ้อมหนึ่งส่วนลูกค้าครับแต่ผมแบบอิ่มข้าวก็จริงครับแต่ผมขาดความรักเลยครับอ้าวป่ะนึกว่ามาทำอะไรตรงนี้มาเห็นพี่ทวิตรับข้าวไงอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ต้าขอบคุณครับพี่ชายซ้อมเมื่อไหร่วะพรุ่งนี้ป่ะพี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอทองสุกพรุ่งนี้เจอทองสุกได้ครับพี่ชายขอบคุณครับพี่ต้าขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่พรุ่งนี้เจอทองสุกเออแต่ถ้าคุณไม่คืนเงินผมบอกเลยคุณอยู่ไม่สุกแน่นอนเดียโดของจองพอดีวาเจียข้าวแกบคิดสดไม่ได้ก็อ่านแชทมาบอกแต่คุณก็ไม่มีหลักฐานสักอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าคุณหลักคุณอะไรครับเนี่ยคุณเป็นตำรวจเหรอครับสายสืบเหรอทำไมคุณรู้เยอะจังเลยอ่ะคุณจะรู้หมดเนี่ยเออคนเรามาทำอะไรออกไปอ่ะมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วหรือเปล่าผมต้องพูดได้กี่รอบคุณถึงจะเข้าใจคุณสปริงใช่มันสาแก่ใจคุณหรือยังอืมสาแก่ใจที่เกี่ยวยังไงวะสาแก่ใจที่เกี่ยวอะไรมันเป็นอันนี้มันคำสร้อยเหรอใช่ดึงอารมณ์ดึงอารมณ์แต่สาแก่ใจนี่ไม่ดึงอารมณ์นะสาแก่ใจนี่มันไม่เกี่ยวสาแก่ใจนี่คือมึงทำกูเจ็บพอหรือยังแต่ว่าการที่เขาขโมยเงินยืมเงินมึงเนี่ยมันไม่ได้สาแก่ใจน้องเอาใหม่คุณสำนึกได้หรือยังคุณสำนึกได้หรือยังเอาใหม่นะเฮียเซ็นก่อนใช่ไหม
คุณสำนึกได้หรือยังคุณสำนึกได้หรือยังสำนึกได้หรือยังครับอืมเขาเสียทุกคนเราลงไปอ่ะสำนึกเรื่องอะไรคะคุณเรื่องที่เรายืมเงินคุณแล้วเราไม่คืนเพราะว่าเราจำไม่ได้อ่ะเหรอใช่ใช่ความจำคุณหายไปอ่ะแต่เงินผมหายกับเงิน5ล้านบอกไปใช่ใช่ใช่ก็ไปตามความทรงจำผมหายไปไม่ใช่ความทรงจำคุณจะหายไปแต่เงินผมก็หายไปเช่นเดียวกันนั้นน่ะผมต้องการเงินผมคืนมึงหันมาสิถึงความทรงจำผมจะหายไปอ่ะความทรงจำเขาไอ้สัตว์ความทรงจำคุณจะหายไปอ่ะแต่เงินผมก็หายไปเช่นเดียวกันนั้นน่ะผมต้องการเงินคืนส่วนเรื่องความทรงจำของคุณอ่ะแล้วแต่คุณแล้วกันคุณจำไม่ได้จำไม่ได้แต่เงินผมมาหายไปถึงความทรงจำคุณจะหายไปอ่ะเออเงินในกระเป๋าผมก็หายไปด้วยเช่นกันเออดังนั้นน่ะโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วมันไม่ได้ได้อะล็อกมันไม่ได้ยากเหี้ยอะไรเลยว่ะมันพูดติดๆขัดๆไปหมดเลยอ่ะเอาใหม่สิถึงความทรงจำคุณจะหายไปอ่ะเงินผมก็หายไปเช่นกันเช่นกันดังนั้นเป็นหน้าที่คุณหน้าที่คุณอ่ะก็คือต้องคืนเงินผมใช่เองก็ตัดสัญญากันไว้ก็ต้องไปทาสกันอย่างนั้นค่ะออกไปก็อย่างที่คุยกันไว้ถ้าไม่คืนต้องไปทาสผมตลอดชีวิตใช่แค่นั้นเองเออ10วันใช่ไหมคะตะกุกตะกักกับ5ล้านใช่ใช่ขอทรงจำกลับมาได้แล้วพูดไปตั้งหลายรอบควรจำได้แล้วนะจำใส่หัวกับกลับมาแล้วนะพูดไปตั้งหลายรอบแล้วนะจำใส่กระบาลไว้จำใส่กระลาหัวไว้ด้วยกระบาลโอ้โหมึงเอากระลาหัวเหรอเออกระลาหัวเลยเหรอฮัลโหลว่าไงได้ส่งชื่อไปดิวันไหนอ่ะจำได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินมันแปลกๆไหมมันมีกลิ่นไหมได้มันมีแบงค์จะไม่ได้คืนไหมว่าไปเห็นไหมอันนี้ต้องพูดไหมอะอะไรนะอันนี้แล้วแต่อันนี้คือแบบเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เผื่ออะไรที่ช็อตไหนมันโดนพี่จะพูดเรื่อยๆไงถ้าช็อตไหนมันโดนก็พูดออกไปนึกออกไหมถ้าช็อตไหนที่แบบไม่เสียบเลยถ้าช็อตไหนไม่ควรพูดก็แล้วแต่พี่จะให้ข้อมูลพี่เจรนาหน้างานพี่เจรนาหน้างานเอา10วันกับเงิน5ล้านถูกใช่ไหมผมให้เวลาคุณแค่นี้ผมให้เวลาคุณแค่นี้ถ้าคุณไม่ให้ก็ถ้าคุณไม่ให้ก็ตามนั้นแหละถ้าคุณไม่ให้ก็ตามที่ตกลงเลยใช่ได้ค่ะตามนั้นตามนั้นมีอะไรจะพูดกับผมอีกไหมมีอะไรจะพูดกับผมอีกไหมแต่ผมยังคิดถึงคุณเสมอนะอันนี้ไม่ต้องนะใช่ไหมใช่พูดไปได้ไงเพื่อหลุดไม่มีค่ะอันนี้เล่นบทตึงแล้วว่าจำไม่ได้เหรออดีตที่เราเคยด้วยกันอะอะไรเลือกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อตอนนี้เข้าเรื่องมึงละอดีตที่ผ่านมาคือจำไม่ได้แล้วเหรอครับลืมง่ายดีนะครับก็เราบอกว่าเราจำคุณไม่ได้คุณจำอะไรจากเราอะค่ะจำมีดเล่มนี้ได้ไหมครับอย่านะจำได้ไหมมันไม่ใช่มีดค่ะมันเป็นปากฉลามบอกเข้าไปสปริงลูกโทษสอโทษจำไม่ได้ค่ะอยากจำได้ไหมล่ะครับแล้วทำไมต้องจำด้วยล่ะคะถ้าไม่อยากจำก็ได้ครับขอโทษแล้วกันนะครับขอโทษเรื่องอะไรคะที่เข้าไปเป็นคนเท่ในชีวิตคุณนะครับอันนี้คือเท่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้เท่แล้วหรอผมให้โอกาสคุณนะครับ10วันผมเห็นว่าคุณเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เดียวกันเขาจำมึงไม่ได้นะคุณจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ผมจำคุณได้แม่นเลยครับใช่จำได้ด้านดีหรือทุกการกระทำทุกการกระทำทุกคำพูดทุกคำพูดทุกวาจาใช่ทุกกริยาทุกมารยาทกริยามารยา
ยู่เฉยๆสิโอเคโอเคได้ๆๆได้อ่ะว่าไปต่อว่าไปต่อได้ครับ10วัน5ล้านตามนี้เลยค่ะตามนั้นครับค่ะไม่มีธุระต้องคุยละไปจะรอนะครับรอเงินรอครับอะไรป้าจำไว้เลยนะว่าถ้าป้าถอดสูตรนี้เมื่อไหร่